ปุ๊บไม่พ่อยหลายเนาะปลาโทหลายคักเนาะโผล่ยับสปีดยับตอนนี้อ่ะพ่อมีเมีย2คนบ่สบายดีพ่อแม่พี่น้องปองปายเบิดสู่ทุกคนเนาะคลิปวิดีโอนี้บ่ละสิพาพี่น้องเลาะเที่ยวชมเบิ่งบรรยากาศภายในหมู่บ้านห้วยพงเมืองเสียโปนแขวงสระเขตพี่น้องไปเป็นหมู่บ้านของพี่น้องสดเผ่าบ่รู้อาศัยอยู่เขตผู้ดอยเนาะพี่น้องทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเสียโปนห่างจากตัวเมืองประมาณ6-7 กิโลเมตรพี่น้องไอ้ก็บ่ไกลไปได้เนาะอาชีพหลักของหมู่บ้านแถวนี้ก็คือการเฮ็ดสวนปลูกมันต้นเนาะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเฮ็ดสวนปลูกข้าวให้แล้วก็เป็นฐานการผลิตไม้ฝ้อยหรือว่าไม้กวาดพื้นขนาดใหญ่ของแขวงสระเขตเลยก็ว่าได้พี่น้องไอ้หมู่บ้านในขนาดเลยผลิตแล้วดูแลงนี่เขาเจ้าจะไปหาเราเก็บเอาฝอยแขมฝอยอย่างอยู่ป่าอยู่ดงอยู่โพผู้เลยมาแล้วก็ทัก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 พี่น้องเอ้ยส่งขายไปในเมืองขายข้ามไปประเทศไทยก็มีบางจำนวนนะซึ่งจำหน่ายไปในราคา1การต่อ 15,000 กีบถ้าไปขายอยู่ในเมืองใหญ่ถ้าว่าขายกับบ้านกับบ้อนอยู่ในบ้านนี่มาซื้อหลายนะการหนึ่ง 9,000 10,000 กีบประมาณนั้นแหละพี่น้องเอ้ยนี่บรรยากาศภายในหมู่บ้านในยามแล้งพี่น้องไฟฟ้านี่เข้ามาโดยคนเอิ้นกินข้าวกินน้ำพี่น้องเอ้ยกองห่มบางมีคักเนาะเฮือนเนาะเย็นคักเนาะพวกขนุนต้นขนุนต้นมะม่วงพี่น้องเอ้ยป้าเด็กน้อยเขาเจ้าลินหมดชื่นขนาดหลายเนาะคือว่าเห็นชุมบุญสาวขึ้นในเฮือนหลังนี้บ่กินนี่แบบๆลูกสาวว่าป้าก็ได้ไปเรื่อยๆเราไปเรื่อยๆหมู่บ้านนี่จะเป็นสีเขียวพี่น้องเว้ยสีเขียวย้อนว่ากกมันต้นเนี่ยผู้มีเนื้อที่มันต้นมันสัมปะหลังในหลายหลายผู้มีก็มีเลยผู้บ่มีก็บ่มีทุกอย่างเลยคือนางอันนั้นเขาพวกนางนำเนี่ยย้ายมาอยู่ที่หลังหมู่ได้เนาะเนื้อที่ละหมู่เอาเบิดบ่ทันหมู่ทางนี้นี่ไปต่อลิงกีฬายามแรงน้อยนี่เห็นบ่โว้ยเด็กน้อยแลนลินคักหลายบรรยากาศเนาะปลูกต้นไม้ดูไล่ก็มีผู้มีเห็นบ่พี่น้องต้นขนุนส่วนหลายหมู่บ้านตะกี้แล้วเป็นหมู่บ้านที่ว่าเพื่อนนี่ชี้หาหลังคาเฮือนแบบนั้นนะพี่น้องมาตั้งบ้านทวิตนี่ประมาณ4-5หลังคา10หลังคาเฮือนและเนื้อที่ดินนี้เขาเจ้าจะได้กว้างพี่น้องเอ้ยผู้มาก่อนน่ะได้เนื้อที่กว้างกว่านี้แต่ผู้มาทีหลังนี่ก็มาตามสายเครือญาติแล้วก็มาตามความรู้จักฮักแพงกันเนี่ยมาขออยู่ขอปันอยู่ไอ้นะแต่บ่ได้ให้เลยบ่มีอันใบมอบกรรมสิทธิ์โอนพี่น้องส่วนหลายนะแต่ละหมู่บ้านเขตชนบทนี่ให้อยู่ให้ตั้งเฮือนอยู่ปลูกบ้านปลูกหยังอยู่แผ่นวันนั่นแหละก็เคยเห็นหลายหมู่บ้านมีปัญหาภายหลังมาเวลาได้มีเนี่ยอยากสร้างอยากปลูกเฮือนปลูกซ่านใส่แล้วเจ้าของดินเก่าหันบ่ให้ปลูกหลายเนาะเพราะว่าเขายังสิท่วงเอาคืนน่ะเด้ประมาณนั้นพี่น้องเอ้ยเฮียนและหมู่บ้านนี้โรงเฮียนท่วนปาดาสุขาน้ำไม้บอกนี่นะภาษาไทยแปลว่าสาลาวนี่สุขสาลาน
จะบ่มีเพราะว่ามันบ่ไกลครับตัวเมืองวันใดเนาะมันจะเข้าไปในเมืองเลยคันแม่นเก็บเป็นหยังเข้าหมอเมืองเลยส่วนน้ำใสน้ำกินนี่เนี่ยใช้น้ำบาดาลหมู่บ้านนี่เพื่อนหลังบักไงเพื่อนเป็นทุกข์เหรอครับมาเข้าสิกินก็ว่ามีผู้ด้อยโอกาสเกิดสลายแม่นเฮ็ดหน้านี่น้อยน้อยขอขั้วสิมีหน้าเฮ็ดเนาะเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่เขตผู้ด้อยนี่พี่น้องนี่ผู้มีโอกาสนี่ต้นไม้ฝอยขอเข้าไปเบิ่งพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้นี่เห็นจุดนึงอยู่เทิงเนาะครับไม่พ่อยสบายดีปู้ไม่พ่อยหลายเนาะปาโทเฮ็ดอยู่เฮือนลุ่มกับจุดนึงเมื่อกี้นี่พระเจ้าเฮ็ดจังแม่นเฮือนไผอยู่ลุ่มอ่ะหลายเด้อเตรียมส่งไปใช้ในสวรรค์เด้อเนาะส่งไปไกลพี่น้องเอ้ยสวรรคเขตพุ่นนี่การหนึ่งเท่าไรไปหอดพุ่นแล้วนี่ประมาณ 3,000 กีบเนาะโนขึ้นราคาเลยเด้งเนาะตามเนาะตามเงินเฟ้อเนาะเงินเฟ้อแห้งโอ้เฮือนพ่อเฒ่าบ่นี่เฮือนพ่อบ่นี่โอ้พอมีรายได้นี่กันเนาะอ๋อสื่อเผาเนาะโอ้ได้หลายการเติบเนาะจักร้อยนี่เบิดนี่300การตัวนี้กำลังสิประกอบนี่พี่น้องนี่มีการมันนี่ทำได้แล้วมื้อนี่แล้วบ่มื้อนี่มื้อนี่โอ้300การนี่ตัวนี้นี่เฮ็ดมื้อเดียวบ่มื้อนี้บ่นี่โอ้ไวเนาะจักคนเฮ็ด3ผัวเมียเอ้า3ผัวเมียเอ้าสองพ่อเมียตอนนี้พ่อมีเมียสองคนบ่บ่เรียกเอาคือว่าสองพ่อเมียบ่ผิดเนาะอ๋อลองเลยบ่ผิดชีวิตเปลี่ยนเด้จำสามพ่อเมียเอ้มาเบิ่งเนาะมาลิ้นกันเนาะ2คนเฮ็ดถือว่าไว้นี่เนี่ยระวังแม่ตะแรงอยู่กะเอาทั้งอันนั้นเลยบ่บ่พอกรอบซื่อประกอบเป็นตัวนี้ก็เป็นตัวคั่นให้เข้ากันเนาะทางพักนะฮะหกมือพุ่นบ่ได้ชั้นนี้เนาะเอาไปส่งเองมาเลยมีคนมาครับซื้อนี่ปั่นเลยเนาะการครับซื้อนำเขานำบ่เนาะเฮเดนนะครับได้ลายแล้วก็ไปส่งไปครับ350การมันนี่3ก้านกะจะได้60ถ้ากินขายู่เนาะร้าน5ล้านปลายยังเหลืออยู่5ล้านปลายทำไรคือว่าเฮาเสียแต่ตัวนี้เนาะเสือกอย่างเนี่ยอันก้านนี่ก็ซื้อวะโอ้ได้สร้างเขาตั้งห้างเนาะโอ้โอ้ก้านไม่ก้านละพันเนาะโอ้โหจากพิเศษเนาะอ๋อจากเขาตัดทักนี่2,000ตัวนี้มันเนาะตัวใหญ่วันนี้กิโลละกิโลละประมาณนั้นแหละ
เฮือแห้งนี่แหละระยะเวลาเขาก็แล้วไว้เนาะได้ขายไว้เขาจ้างเขาเด้งเมื่อยบ่ทันอีกบ่ทันขายอีกแม่นกะบ่เฮ็ดเองมันสิบ่แห้งจักซะได้มื้อเนาะแปลกอยู่เอ้าเพิ่นพ่อยังบ่ได้เข้าไผบ่อ๋อบ้านนี่ม่วนน่ะประจำม่วนเนาะกินมากผมมากินละมากหลายแล้วมันเป็นการอายุทำไมบ่เป็นหลายปีนี้เนาะอ๋อมีเนาะห้องน้ำมันอยู่หันไปเท่ามักใหญ่ฮะนะทานน้ำผลบ่ด่านเนาะก็มีเงินเงินขายไม่พออย่างนี้เด้ชิ้นเขากินบ่บริเฮ็ดหน้าบ่มีฮอดมาบ่มีเนาะให้ให้เฮ็ดสวนสวนหลายบ้านนี่บ้านให้สวนก็มีแต่คงบ้านปันกันก็ได้เด้อผู้ละสวนหลายแลสักชิ้นอะไรเนาะหน้าที่เนี่ยมันเป็นหน้าที่ผู้ดอยเนาะคนได้ห้ามทำบ่หลายปานใดเนาะแม่นบ่ให้1เฮกตาร์กับหน้า1เฮกตาร์นี่ฮู้โอ้บ่แพ้หน้าเด้อเสมอเขาเข้างามเด้อประมาณ20-30ทิศประมาณนั้นฮอดสุดหลายเนาะงามเนาะฮอดกระดิ่งงามกระดิ่งงามเนาะฮอดเนาะคือลายหัวผู้มันชิงงามสุดได้เนาะมีฮีทเล่นกันมีฮีทนี่ทุกแนวเฮ็ดจนทงเพียงครับเบิ่งแต่ละหมู่บ้านน่ะของผู้ใดก็มีแต่น้อยเดียวน้อยเดียวเนาะน้อยดีเหรอมาปั่นกันแล้วแต่ก็ได้เดียวเพราะว่าที่นี่บ้านที่เห็นหน้าเนี่ยมันบ่มีเขตนี่เนาะต้องเพียงต้องเพียงดินระดับหน้าดินต้องต่ำอันนี้มันเป็นผู้ดอยแล้วน้ำบ่อยู่ฝนตกมาจ้ะเฮาอย่างเดียวสุดเฮาตรีได้บ้านเฮาเนาะพ่อเนาะราบรู้ตัวมนต์หมู่ย่อยตรีบ้านเฮาเนาะพุ่นยาวที่พุ่นมาฮอดพี่เลยธรรมดาเนี่ยโอกาสมาเจาะให้แต่ว่าไก่เนาะเบิ่งเป็นรอดท่าคิวกันเอานะแม่นท่าคิวรอคิวอีกจ้ะเนาะบ้านจะเริ่มพัฒนาได้พอคือว่าเริ่มอันนั้นเลยความพัฒนามันก็ค่อยๆมาไปกับทางเนาะเส้นทางเริ่มสบายแล้วการพัฒนากับใส่เข้าเส้นทางเข้านะครับสัญญาณโทรศัพท์ก็ได้เลยได้บ้านเฮาเนาะลิ้นอินเทอร์เน็ตก็ได้เลยเด้บัดนี้ลิ้นผมเย็นคักแล้วอยู่นี่เนาะก็ม่วงหลายไปก็เด้อมีเรื่องเขาบ่ขอบใจหลายๆโดยพ่นเบิ่งแม่พี่น้องด้านนั้นขึ้นผู้เลยเห็นบ่
เพื่อนกับเจ้าเริ่มขึ้นผู้ฮะมีฮานคาเด้บ้านนี้บอกพี่น้องโศกสามฮานคาพุ่นเริ่มพัฒนาขึ้นมาอยู่นี่ฮานคานี่มีลูกระเบิดอีกเด้หันเห็นบ่โซนาบานลูกระเบิดบ่มรุ่นจะได้ตัวนี้รุ่น250ปอนด์บ่ตัวนี้โซนาฮาน2ลูกเลยพี่น้องเลยการสำหรับคลิปวิดีโอนี่ก็ประมาณนี้เลยพี่น้องเดี๋ยวจะเลาะไปเบิ่งซุ้มเล็กน้อยนั้นอีกนิดนึงแล้วก็จังสิปิดคลิปพี่น้องทางรถจักรนี่มาสบายโคนแก้กระพุ้ยแก้ทางฮู้รถบิ๊กไบค์เลยน้องครับเนาะรถบิ๊กไบค์ตัวนี้นะตัวโคนเยียบนะไปแล้วเอาล่ะพี่น้องสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สิประมาณนี้เลย